ครับครับผมก็คือ WTA Thailand Open ที่หัวหินไปดูความเคลื่อนไหวกันครับคุณสุวัฒน์ฤทัยพันลบครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยครับก็เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250 Thailand Open 2024 Presented by EA เรียกว่าทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่สุดในอาเซียนจัดมาเป็นปีที่4แล้วชิงเงินรางวัลนี้กว่า10ล้านบาทหรือว่า 267,000 ดอลลาร์สหรัฐครับแล้วมีนักขวดระดับท็อป100ของโลก21คนเข้าร่วมนะฮะไม่ว่าจะเป็นจูหลิงแชมป์เก่าจากจีนมือ33ของโลกแมกดาลิเนตมือ22ของโลกจากโปแลนด์แชมป์เก่าปี2020พอลล่าบาโดซาอดีตมือ2ของโลกจากสเปนรวมถึงหวังซินหยูมือ35ของโลกชาวจีนด้วยส่วนนักขวดไทยก็ได้สิทธิ์ไวการ์ดหรือว่าสิทธิพิเศษในฐานะเจ้าภาพนะครับ4คนแบ่งเป็นรอบเมนตรอ1คนก็คือรวงข้าวลลนาธาราฤดีวัย19ปีมือ258ของโลกส่วนรอบควอลิฟายได้สิทธิ์3คนครับเนียทัศพรนาคหล่อมือ415ของโลกเวียร่าดีเพิ่มคนนี้ลูกครึ่งไทยรัสเซียวัย19ปีมือ2041 ITF ranking นะฮะแล้วก็อีกคนคือลีเดียพอดโกริชานีลูกครึ่งไทยรัสเซียวัย16ปีมือ80เยาวชนโลกนะครับโดยฝ่ายจัดการแข่งขันครับโดยกลุ่มบริษัทพราวแล้วก็อารีนาหัวหินเองก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ผลักดันวงการเทนนิสไทยกระตุ้นเศรษฐกิจก็ดีการท่องเที่ยวนะครับก็ทำให้สิ่งสำคัญหลายอย่างในหัวหินเองและประเทศไทยไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกและเป็นการตอกย้ำครับว่าหัวหินเป็นเมืองสปอร์ตเดสติเนชันจุดหมายปลายทางกีฬาแห่งหนึ่งของโลกก็ทุ่มงบในการจัดการแข่งขันกว่า50ล้านบาทก็มีกิจกรรมพิเศษครับไว้รองรับนักเทนนิสได้มาร่วมสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการเชิญแอนโทเนียโพซิลนะครับนี่เป็นรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023มาร่วมเดินแบบผ้าไทยกับนักเทนนิสอันนี้ถือเป็นไฮไลท์เลยครับนะครับเรียนทำอาหารไทยร่วมกันตักบาตรริมชายหาดหัวหินแล้วก็เรียนศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยนั่นเองเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของท่านสุวัฒน์ลิปตพลบนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสหน่อยครับฉะนั้นเนี่ยเทเลนิเมนต์เนี่ยเปิดโอกาสให้อย่างน้อยนักเทนนิส4คนของเราได้เข้าไปร่วมการแข่งขันอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างนักเทนนิสเป็นการโปรโมทนะครับอย่างที่คุณประดอนบอกว่าแพ้ชนะไม่รู้แต่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นทำให้เกิดมีความมั่นใจที่จะไปสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกได้ฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ในวงการกีฬาเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงว่าประเทศไทยสามารถจะเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์สามารถจะจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกมันก็จะสะท้อนให้เกิดภาพลักษณ์ทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับประเทศส่วนในเรื่องประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวก็ชัดเจนนะครับเพราะว่ามาแข่งขันที่เมืองหัวหินซึ่งเป็นเมืองตากอากาศระดับโลกแล้วก็เราก็ต้องการที่จะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการกีฬาเลยการนี้นะครับ27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ที่ Grand Slam Arena หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ